สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับเรืออาจารย์พงศดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีอิทธิพลของดวงดาวอิทธิพลของตัวเลขแล้วก็เรื่องของศาสตร์แห่งลายเซ็นหรือซิกเนเจอร์นั่นเองนะครับก็กลับมาพบกับแฟนเพจแฟน YouTube ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกเช่นเคยในครั้งนี้ผมจะมาพยากรณ์ชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีตุลกับชะตาชีวิตในช่วงเดือนกรกฎาคมในปี2560ชาวลัคนาราศีตุลนะครับสำหรับช่วงเดือนกรกฎาคมปี2560นั้นจะต้องบอกว่าในช่วงเดือนมิถุนาพฤษภามิถุนาที่ผ่านมาชาวลัคนาราศีตุลจะรู้สึกกระปรกกระเปรี้ยกับเรื่องรอบๆตัวหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความรักในเรื่องของการเงินทำให้ชาวลัคนาราศีตุลมีความรู้สึกจุกจิกใจเป็นอย่างมากแต่อย่างไรก็ดีนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมตรงนี้นั้นชาวลัคนาราศีตุลพอเข้าช่วงประมาณวันที่10กรกฎาคมไปแล้วคุณจะมีความรู้สึกแฮปปี้กระปี้กระเป๋าขึ้นอย่างมากมายอย่างน่าอัศจรรย์ทีเดียวประการที่1 นะครับการเงินคุณจะลงตัวมากขึ้นคุณจะมีความโชคดีมีความสำเร็จมีอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินการทองมันเป็นไปในทิศทางที่คุณเองนั้นพึงพอใจแล้วก็คุณมีเกณฑ์ที่จะได้ยวดยานพาหนะหรือว่าได้ซื้อของมีค่าบางอย่างโดยที่คุณเองนั้นสามารถที่จะซื้อเป็นเงินสดหรือสามารถที่จะผ่อนชำระได้แบบสบายๆทีเดียวนะครับฉะนั้นชาวลัคนาราศีตุลถ้าคุณคิดจะซื้ออะไรก็ตามในช่วงเดือนกรกฎาคมตัดสินใจแม่งไปเลยนะครับมันจะเป็นการตัดสินใจที่ทำให้คุณนั้นแฮปปี้ในที่สุดจะสนองตัณหาตัวเองสักครั้งหนึ่งอ่ะมันก็ต้องมีความสุขเว้ยนะครับฉะนั้นคุณตัดสินใจไปเลยในช่วงเดือนกรกฎาคมดีมากๆนะครับส่วนในเรื่องของความรักผมจะบอกอย่างนี้นะครับใครก็ตามที่ความรักไม่ค่อยลงตัวมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นการคบกันและทำให้คุณเองไม่สบายใจเขาเองทุกข์ใจหรือเป็นการคบกันในลักษณะที่ตัวคุณกับตัวเขานั้นมีความรู้สึกกระอักกระอ่วนใจมันไม่เต็มที่มันไม่ได้ปลดปล่อยช่วงเดือนกรกฎาคมจะเป็นช่วงเดือนที่คุณรู้สึกดีขึ้นกับเรื่องของความรักคุณมีอะไรที่คุณไม่เข้าใจกันมีอะไรที่มันคุยกันคนละแบบคุยกันคนละขั้นตอนก็จะคุยกันได้รู้เรื่องมากขึ้นแหละครับในช่วงเดือนกรกฎาคมตรงนี้แต่อย่างไรก็ดีนะครับสิ่งที่ผมจะติงชาวลัคนาราศีตุลเอาไว้ถ้าคุณจะคุยอะไรก็ตามในเรื่องของความรักอย่าได้เสือไปขุดคุยเอาเรื่องเก่าๆเรื่องที่มันผ่านมานานแล้วมาจับผิดมาพูดเหน็บแนมแกมประชดอะไรของคุณก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะทำให้คุณเองนั้นยุ่งยากใจคนที่คุยกับคุณคนที่เป็นคนรักคุณเขาก็ยุ่งยากใจฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ให้เลี่ยงเลยถ้าจะคุยอะไรที่เป็นเรื่องเก่าๆขอให้นึกถึงคำพยากรณ์ที่สินแสหมิงบอกไว้ว่าให้ข้ามไปเลยนะครับอย่าไปคุยทำไมเล่าคุยแล้วเดี๋ยวแม่ก็ทะเลาะกันนะฮะแทนที่มันจะประสานก็ได้ดีขึ้นพอไปรู้ดื้อฟื้นเรื่องเก่าๆป้าๆบอมาทำให้จุกจิตใจกันอีกแล้วซึ่งจริงๆแล้วคนเรามันก็มีเรื่องเก่าๆที่ผิดพลาดกันทุกคนแหละครับนะครับก็ให้มองข้ามเรื่องเหล่านี้ไปแล้วคุณกับแฟนคุณจะสบายใจจะแฮปปี้มากยิ่งขึ้นในเรื่องการงานนะครับในช่วง10เดือนสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมในปี2560นั้นสำหรับชาวลัคนาราศีตุลคุณมีโอกาสที่จะได้ไปอบรมหรือได้ทำหน้าที่เป็นคนอบรมหรือว่าจะได้แข่งขันต่อรองอะไรในเรื่องของการงานบางอย่างซึ่งแน่นอนครับมันจะเป็นในทางที่ดีและน่าพึงพอใจคุณจะมีความรู้สึกกระปี้กระเป๋ารู้สึกแอคทีฟกับช่วงที่ผ่านมามากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ดีชาวลัคนาราศีตุลนะครับช่วงที่มีการแข่งขันในช่วงปลายเดือนเนี่ยผมจะบอกคุณว่าให้คุณลงทุนลงแรงไปอย่างเต็มที่นะครับไม่ต้องไปกักไม่ต้องไปเผื่ออะไรเลยให้คุณแสดงศักยภาพแสดงความสามารถของคุณให้อย่างเต็มที่รับรองว่าคุณจะมีชัยชนะเหนือคู่แข่งอย่างแน่ๆไม่ว่าจะเป็นในด้านธุรกิจหรือในด้านอะไรก็ตามสำหรับชาวลัคนาราศีตุลในช่วงปี2560ในช่วงเดือนกรกฎาคมทุกท่านกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทอง